ฉันนั่งดูทีวีอยู่บนโซฟาพร้อมกับพ่อและแม่แต่ทันใดนั้นประตูก็ปิดดังปั้งแล้วพวกเราก็หันไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นใช่นั่นพี่สาวฉันชื่อเทเลอร์เดินเข้ามาในบ้านเธอนั่งลงบนโซฟาแล้วเอาเท้าพาดบนโต๊ะกาแฟาจากนั้นเธอก็ไยมือถือเธอเงยหน้าหาเราแล้วเหวี่ยงใส่เอ่อทำไมทุกคนต้องมองหน้าอย่างกับตัวอะไรในสวนสัตว์อย่างนี้ล่ะไม่ต้อนรับกันหน่อยเหร แม่ฉันเสียใจแล้วก็รีบตอบกลับไปเปล่าจ้ะลูกเราดีใจที่ลูกกลับบ้านนะและท่านก็หันมาหาฉันแอนลูกแม่ไปหาน้ำหาท่าให้พี่ดื่มหน่อยฉันลุกขึ้นแล้วก็ทำตามที่แม่บอกฉันรู้พวกคุณคงสงสัยทำไมทุกคนถึงทำเบอใส่ท่าที่หยาบคายของเทเลอร์แบบนี้คืองี้นะหลังจากที่เธอทะเลาะใหญ่โตกับแม่เธอก็ออกจากบ้านไปตอนอายุ18แล้วก็ไม่กลับมาถึงเปีเต็มเลย แม่ฉันดีใจมากที่พี่กลับมาฉันเลยทําเฉยกับท่าทีไร้มารยาทของเทเลอร์แล้วก็ตามน้ําไปอย่างนั้นในบ่ายวันนั้นท่านขอให้ฉันไปที่ร้านขายของชํากับท่านเราซื้อของเปิดของเทเลอร์กันและเป็นการต้อนรับเธอกลับมาด้วยเราก็เตรียมอาหารแสนอร่อยกันอยู่นานมากฉันวิ่งไปที่ห้องของเทเลอร์อย่างตื่นเต้นและเคาเประตูเทเลอร์มือข้ามเสร็จแล้วเธอตะโกนกลับมาไปให้พ้นเลยเราทำเบอร์เกอร์ด้วยนะ แถมมีของหวานสุดพิเศษฉันตอบกลับฮะฉันเกลียดเบอร์เกอร์และฉันก็ไม่คิดจะกินอาหารหวานแสบท้องแบบนั้นด้วยฉันลงไปชั้นล่างแล้วบอกแม่ว่าพี่ไม่อยากมากินแม่ยักไหล่และพยายามทำท่าเหมือนไม่เป็นอะไรแต่ฉันเห็นความเศร้าฉายในดวงตาท่านพ่อพยายามปลอบใจแม่โดยพูดว่าลูกคงอยากได้เวลาปรับตัวสักหน่อยนะค่ะเธออาจจะยังเหนื่อยเฉยๆอ่ะฉันพูดเสริม แม่ฝืนยิ้มออกมาแล้วก็ขอบคุณเราทั้งคู่จากนั้นแม่ก็เตรียมอาหารใส่จานแล้วก็วานให้ฉันเอาไปให้เทเลอร์ฉันเคาะประตูแล้วบอกว่าอาหารอยู่หน้าประตูนะเธอตวาดใส่ฉันเอากลับไปเลยฉันไม่อยากกินหรอกนะฉันวางไว้หน้าประตูห้องเธอแต่พอต่อมาแม่ขึ้นมานอนท่านก็เห็นว่าอาหารที่ยังไม่กินวางอยู่หน้าห้องท่านหยิบขึ้นมาแล้วก็เอาไปวางไว้ข้างล่างทำท่าทีเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าแม่หลอกฉันไม่ได้แล้ว ฉันเห็นว่าท่านกัดฟันแล้วก็กลั้นน้ำตาเอาไว้อยู่ตอนฉันยังเด็กฉันนับถือพี่สาวตัวแสบคนสวยของฉันมากๆฉันชอบที่เธอสมชุดสีฉูดฉาดทำผมของตัวเองเป็นทรงสุดเท่แล้วก็นิสัยสบายๆแต่ปัญหาก็คือพี่ดูไม่ชอบฉันเอาแต่เรียกฉันว่าเด็กเปรตจากนั้นก็ปิดประตูห้องนอนใส่หน้าฉันแล้วก็ไล่ให้ฉันไปไกลๆเธอนี่ก็ผ่านไปเจ็ดปีฉันคิดว่าคงไม่เหมือนเมื่อก่อนพี่ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะ ตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ไม่เลยฉันเลยว่าเทลเลอร์ยังช่างหน้าฉันช่างกว่าเดิมอีกด้วยฉันไม่รู้ว่าทำไมเธอไม่ได้มองฉันเป็นน้องสาวแท้ๆเพราะว่าเราคนละพ่อคือว่าพ่อฉันไม่ใช่พ่อเธอเพราะว่าพ่อเธอทิ้งเธอไปตอนที่เธอยังเล็กแล้วแม่ก็เจอพ่อฉันถึงมีฉันไม่รู้สิฉันแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมพี่ถึงเกลียดฉันถึงขนาดนี้เวลาผ่านไปหลายอาทิตย์เทลเลอร์ก็ดูจะไม่ปรับตัวเลยสักนิด กลับกันเลยนิสัยเธอยิ่งแย่นักเธอเปิดเพลงเสียงดังยันรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งเธอทิ้งเสือ้อผ้าจานถ้วยแล้วก็อื่นๆเต็มบ้านไปหมดเธอเป็นคนซกมกตัวแม่เลยไม่เคยเก็บล้างอะไรสัก,กอย่างเดียวครั้งหนึ่งฉันลงไปข้างล่างก็เจอเธออยู่ที่โต๊ะกินข้าวกำลังกินแซนด์วิชท,ที่ฉันทำเป็นมื้อเที่ยงอยู่จากนั้นพอฉันบอกเธออย่างสุภาพเธอกลับย่อเยยแล้วพูดก็มันไม่อร่อยนี่นาะฉันเลยช่วยกินไง แล้วเธอก็เอารถของแม่ไปใช้โดยไม่บอกนั่นทําให้ท่านต้องนั่งรถเมลไปทํางานแล้วก็ไปสายด้วยพอแม่คุยกับเธอเรื่องนี้เทเล์กลับยิ้มโยนกุญแจคืนแม่แล้วก็พูดน้ำบันหมดแล้วแล้วก็เดินไปเฉยละแม่พยายามทำใจเย็นและเก็บกวาดบ้านเพื่อสงบจิตสงบใจฉันเลยพยายามเข้าไปกอดท่านแต่ท่านกลับดันฉันออกแล้วบอกไปให้พ้นฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเทเล์ทำอะไรก็รอดแต่ว่าฉันกลับเป็นคนที่โดนเหวี่ยงโดยไม่มีเหตุผล แต่ว่าเทเลอร์คงเจออะไรไมาเยอะแหละเนอะบางทีเธอคงต้องการเวลาเพื่อเข้าหาแม่สักหน่อยจากนั้นบ้านเราก็กลับมาสงบสุขอีกทีนะ่ฉันคิดว่าทุกอย่างคงไม่เลวร้ายกว่านี้นะแต่ผิดค่ะฉันกำลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องนั่งเล่นก็ได้ยินเสียงว่าจากนอกบ้านฉันออกไปดูหน่อยก็เจอแม่กับพ่อคุยกับเพื่อนบ้านคนใหม่อยู่เขาดูเป็นมิตรมากจากนั้นเทเลอร์ er ก็โผล่มาแล้วพูดเสย,ยยิ้มว่าพวกมิตรกับเพื่อนบ้านเหรอใช่ไหมแม่ แม่ดูอึกอักเทเลอร์นี่คือบิลอดีตเพื่อนร่วมชั้นแล้วก็เพื่อนบ้านใหม่ของเราจะ้ะแล้วกลมเนาะว่ามะงั้นอายุเท่าแม่เหรอโหดูไม่ออกเลยเดี๋ยวนะแม่เคยบอกว่าชอบคนที่ชื่อบิลไม่ใช่เหรอเก็ตแล้วว่าทำไมเสียดายจังเลยที่แม่รีบแต่งงานว่ามาฮะแม่กับบิลมองหน้ากันดูอึดอดัดส่วนพ่อก็กัดฟันกรอดโอ้โอ้พ่อดูไม่ปลื้มเลย ดีใ,ใจที่ได้เจอนะบิลแม่พูดพึพมพำก่อนจะพาทั้งพ่อแล้วก็เทลเลอร์เข้าบ้านเมื่อปิดประตูบ้านท่านขมวดคิ้วใส่เทลเลอร์แต่เธอกลับยักไหล่แล้วก็เดินจากไปนั่นคงทําให้พ่อว้าวุ่นมากเพราะว่าในเย็นวันนั้นฉันได้ยินพ่อตั้งคําถามกับแม่ทําไมคุณไม่เคยพูดถึงบิลคนนั้นให้ฟังเลยอ่ะคุณคะแค่แอชอบนิดๆหน่อยๆสมัยวัยรุ่นเองมันเป็นยังไงคุณก็รู้นี่เออโอเค พ่อเกาหัวตอนนี้ฉันต้องมาเป็นคนกลางในสถานการณ์แบบนี้และทั้งหมดก็เป็นเพราะเทเล,ลอร์เป็นคนปั่นเรื่องนี้ขึ้นมาอีกแล้วจากนั้นสองสามวันพ่อก็กลับมาจากทำงานแล้วก็เริ่มวายวายใส่แม่ในทันทีธนาคารโทรมาบอกว่ามียอดค่าใช้จ่ายจำนวนมากผิดปกติในร้านนาฬิกาใช่คนหรือเปล่าแม่สายหนะ้าฉันก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันจากนั้นเทเล,ลอร์ก็พูดเสี้ยมพูดถึงซื้อของ เราต้องซื้อของขวัญวันเกิดให้บิวคือว่าเขาเชิญพวกเราไปร่วมด้วยไม่ซื้อก็หยาบคายแย่ตายแล้วฉันรู้ว่าแม่ยังไม่ได้บอกพ่อว่าบิวเชิญพวกเราทั้งบ้านไปร่วมงานวันเกิดของเขาอะ่ะพ่อมองแม่ด้วยสายตาจับผิดแล้วพูดกดเสียง,องเอองี้นีเองคุณใช้เงินของผมไปซื้อนาฬิการาคาแพงให้หวานใจัวเรียนอย่างงั้นสินะเนี่ยฮะพูดอะไรของคุณเนี่ยไรสาระใหญ่แล้วนะ ฉันจะไม่ทนเฉยๆให้คุณมาใส่ความฉันแบบนี้หรอกจากนั้นแม่ก็เดินออกไปฉันอยากบอกพวกท่านว่าเมื่อเช้านี้ฉันเห็นเทเลอร์ทำอะไรอยู่ในห้องของพวกท่านดูน่าสงสัยซะด้วยแต่ว่าบรรยากาศตึงแบบนี้ฉันพูดอะไรขึ้นมาได้ยังไงเล่าฉันคิดว่าคงต้องคุยกับต้นตอปัญหาเองแล้วล่ะเทเลอร์ไงตอนที่เหลือแค่เราสองคนฉันก็พูดบอกเธอฉันรู้นะฝีมือเธอเห็นนะว่าทำอะไรกับของของ,ของแม่อยู่อะ เธอกลับยักไหล่แล้วตอบกลับยายหนูแอนเธอดูฉลาดกว่าที่คิดนะใช่ฉันทําเองแหละแล้วไงทําไมทําตัวร้ายแบบนี้ลนะเธออาจจะทําให้แม่กับพ่อเลิกกันได้เลยนะฉันตั้งช็อกเพราะว่าเธอยิ้มเย้ยแล้วพูดก็ตั้งใจทํางานน่ะทําไมเธอถึงได้อยู่สุขสันต์พร้อมนะ่ะแต่ฉันกลับต้องอยู่ที่นี่โดยไม่มีพ่อลระฮะฮะนี่เธอเห็นแก่ตัวแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะ ฉันอดกลั้นความหงุดหงิดของตัวเองเอาไว้ไม่ไหวทำแบบนี้กับแม่ได้ยังไงอะฉันไม่ปล่อยให้เธอลอยนวลหรอกนะอย่างงั้นเหรอแล้วแม่หนูเงียบเป็นเป่าสากแบบเธอจะทําอะไรได้ล่ะฮะแล้วเธอก็ผลักฉันออกก่อนจะเดินออกไปฉันรู้ว่าต้องบอกแม่ให้รู้แต่นั่นจะทําให้แม่ต้องเสียใจแน่แน่แต่ฉันต้องทําก็แค่ต้องหาวิธีบอกให้มันละมุนละม่อมที่สุดว่าลูกสาวสุดที่รักของท่านกําลังทําให้ชีวิตของเธอพังทาลาย แต่ว่าฉันยังไม่ทันหาทางบอกให้ท่านรู้เรื่องเลวร้ายก็เกิดขึ้นวันถัดมาฉันกลับมาจากโรงเรียนก็เจอแม่กับพ่ออยู่ในห้องครัวพ่อกอดอกแล้วก็ทำหน้าแข็งกระด้างส่วนแม่ร้องไห้อยู่ข้างล่างพร้อมกับจ้องมองกระดาษบางอย่างที่วางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าของท่านใบย่าเหรอกเก,ก,กิดอะไรขึ้นคะเนี่ยแอนลูกต้องเชื่อแม่นะ แม่ไม่เคยนอกใจพ่อของลูกเลยแต่พ่อกลับพูดแทกขึ้นมาหยุดโกโหกเธอผมเห็นด้วยตาตัวเองนะจากนั้นพ่อก็ปารูปถ่ายใบหนึ่งบนโตะ๊ะในรูปนั้นคือรูปที่แม่กำลังจูบก,กับบิลในคาเฟ่ฮะฉันไม่เห็นเข้าใจเลยอ่ะฉันไม่เข้าใจเลยเมื่อวานฉันไม่ได้เจอบิลเลยนะไปเจอเพื่อนชื่อว่าแซนดราห่างนะแต่พ่อกลับยิ่งโมโหนหนัก แล้วก็ลากกระเป๋าเสื้อผ้าตรงไปที่ประตูหยุดโกโหกเธอะผมเห็นทุกอย่างกระจ่างหมดแล้วผมเชื่อใจคุณไม่ได้อีกต่อไปแล้วก็จากไปจากนั้นแม่ก็ร้องไห้จนแทบขาดใจฉันไม่รู้ว่าจะพูดหรือว่าทำตัวยังไงดีฉันเชื่อแม่แต่รูปพวกนี้มันบอกบางอย่างทันใดนั้นประตูก็เปิดออกเทเลอร์เดินลอยหน้าเข้ามามองแม่ที่กำลังร้องไห้ใจจะขาดก่อนจะยิ้มสุขใจเย้ยหยัน แล้วก็เดินขึ้นห้องไปจริงด้วยสิเทเลอร์เธอต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่เลยอ่ะฉันเดินจับตามองเธอคำเหมิงระหว่างเดินผ่านห้องฉันก็ได้ยินเสียงเธอคุยโทรศัพท์ฉันแทบไม่ต้องคิดเลยเลยรีบไปหาแม่แล้วพาท่านขึ้นมาบนห้องจะว่าไปรอบนี้ต้ะขอบคุณนายจริงๆนะเพื่อนใช่รูปนั้นใช้ได้เลยใช่ขอบใจนะสกิลโฟโต้ชอปนายนี่เด็ดมากเลยสมจริงสุดๆเลย แม่ฉันนิ่งบินเลยถัดมาครู่เดียวท่านก็เปิดประตูออกจากนั้นแม่ก็มองเทเลอร์แล้วก็พูดอย่างไร้เสียงว่าทําไมเทเลอร์หัวเราะแล่นออกมายักไหล่แล้วก็ตอบกลับไปก็เอาคืนที่รักนางนัง่นไงเธอชี้มาที่ฉันมากกว่าที่รักหนูหนูอยากให้ทุกคนทรมานที่สุขสันต์ด้วยกันทําไมเธอมีพ่อกับแม่แต่ว่าหนูไม่มีใครเลยละแม่โมโหตบเทเลอร์ฉาดเข้าไปที่หน้าแล้วก็ตาวาดใส่ หน้าไม่อายจริงๆและแม่อยากให้ลูกออกไปเดี๋ยวนี้เลยเธอเลอรกกลุ่มหน้าตัวเองแล้วกดเสียงตอบได้เลยยังไงก็เกลียดที่นี่อยู่แล้วจากนั้นเธอก็วิ่งออกไปจากห้องปิดประตูดังปังฉันกอดแม่แล้วเราก็เริ่มร้องไห้ครอบครัวแสนสุขของฉันพังทลายหมดแล้วนั่นก็เป็นเพราะว่าพี่สาวฉันอิจฉาและคิดว่าแม่รักฉันมากกว่าแบบนี้มันจะมากเกินไปแล้ว จากนั้นต่อมาในเย็นวันเดียวกันนั้นแม่ก็มีสายเข้าจากโรงพยาบาลสีหน้าของแม่ซีดเพื่อท่านได้ยินว่าเทเลอร์โดนรถชนท่านรีบไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็บอกว่าเทเลอร์ต้องรับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเพราะว่าเธอเสียเลือดจํานวนมากเลยเธอจําเป็นต้องมีคนบริจาคเลือดให้ปัญหาก็คือกรุ๊ปเลือดของเธอหายากมากแต่ก็โชคดีที่แม่กรุ๊ปเลือดเดียวกันท่านเลยไม่ลังเลแม้แต่น้อย แล้วบอกคุณหมอให้เอาเลือดของท่านไปเท่าที่จําเป็นเพื่อช่วยเธอเลยหลังจากบริจาคเลือดเสร็จแม่ก็ฟื้นตัวช้ากว่าที่คิดมากๆเลยค่ะนาซ้ําท่านอ่อนแอลงและจําเป็นต้องรักษาตัวด้วยตอนนี้เทเลอร์อยู่ในห้องผ่าตัดส่วนแม่ก็อยู่ในห้องไอซูมันน่ากลัวมากๆเลยค่ะถ้าฉันเสียทั้งคู่ไปล่ะฉันโทรหาพ่อแล้วก็เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังท่านก็เลยรีบมาที่โรงพยาบาลทันที การรอคอยทรมานมากเลยแต่พ่อคุณหมาอ,ออกมาบอกว่าทั้งคู่ปลอดภัยดีและฉันเข้าไปเยี่ยมเทเลอร์ได้ฉันร้องไห้ดีใจออกมาพอเห็นเธอนอนตัวช้ำและดูหวาดกลัวฉันได้เห็นด้านที่เปลาะบางของเธอที่ไม่เคยเห็นมากก่อนก็ฉันเลยจับมือแล้วบอกว่าแม่ทำอะไรเพื่อเธอพี่ดูละอายใจแล้วหันหน้าหนีฉันก่อนพึพมพาบอกมาว่าเสียใจที่ทำทุกอย่างไปหลังจากนั้นฉันก็มาเยี่ยมทั้งคู่ทุกวัน พ่อมาที่โรงพยาบาลด้วยเพื่อดูว่าทั้งคู่ปลอดภัยแต่ท่านรออยู่หน้าห้องของแม่เพราะท่านรู้ว่าแม่ยังโกรธพ่ออยู่ในที่สุดแม่ก็ได้กลับบ้านแล้วาทิทย์ต่อมาเทเลอร์ก็ออกจากโรงพยาบาลด้วยเหมือนกันเราไปรับเธอและแม้ว่าเธอกับแม่จะไม่ได้คุยกันฉันก็รู้สึกถึงความอบอุ่นระหว่างทั้งคู่ได้คืนนั้นเรากินมือข้ามแสนอบอุ่นเทเลอร์อายเพื่อเตรียมเสียงแล้วก็พูดว่าทุกคนหนูอยากพูดอะไรหน่อย หนูรู้ว่าตัวเองทําตัวเหมือนเด็กซึ่งขอโทษจริงๆแม่หนูนึกว่าแม่ไม่รักหนูเพราะว่าหนูทําให้แม่คิดถึงสามีเก่าและหนูก็จะทําลายชีวิตใหม่ที่แสนสุขนี้แต่ตอนนี้หนูรู้แล้วว่าสายสัมพันธ์แม่ลูกมันแน่นแฟ้นขนาดไหนแม่ไม่เคยทิ้งหนูหนูสิทิ้งตัวเองและแอนฉันขอโทษจริงๆที่เป็นพี่สาวยอดแย่ของเธอนะฉันอิจฉาเธอแต่ก็ผิดที่ทําตัวแบบนั้น หวังว่าทั้งคู่จะยกโทษให้นะจากนั้นพ่อก็ขอโทษแม่ด้วยที่เข้าใจผิดไปเราสะอึกสะอื้นแล้วก็เข้ามากอดกันพวกเราไม่ต้องพูดอะไรออกมาแค่การกระทําก็เพียงพอเราเป็นครอบครัวและเรารักกันและกันครอบครัวอาจจะไม่ได้เข้าใจกันง่ายเสมอไปแต่ครอบครัวก็คือครอบครัวผ่านเวลาทั้งความสุขและความเศร้าแต่ก็คุ้มไม่สู้เพื่อรักษามันเอาไว้แม้ว่าบางทีคนในบ้านอาจจะทำตัวน่าหงุดหงิดไปบ้าง แต่เชื่อเธอฉันรู้สึกดีเลยล่ะ